ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายกับสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับบาสเกตบอล NBA กำลังเข้าสู่ช่วงสนุกเลยลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูถนนสู่แชมป์เราจะมาดูก่อนครับว่าฤดูกาลปกติที่หาแค่16ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้ามาจาก30เหลือ16และฤดูกาลนี้เต็มไปด้วยช็อตตัวพ่อที่เจ๋งขนาดไหนวันนี้ดูกันเต็มๆครับนี่คือการแข่งขันบาสเกตบอลที่ดังที่สุดในโลก NBA ศึกยัดห่วงที่รวมตัวพ่อบาสเกตบอลจากทั่วโลกมาอยู่ที่ประเทศ USA การแข่งขัน NBA ในฤดูกาลปกติจะแข่งกัน82เกมซึ่งณเวลานี้ได้บทสรุปแล้วจาก30ทีมจะมีเพียง16ทีมที่ผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์นั่นก็คือ8ทีมที่ดีที่สุดจากฝั่งตะวันออก Eastและ8ทีมที่ดีที่สุดจากฝั่งตะวันตก West จะเข้ามาแข่งกันในรอบ Playoff หรือ16ทีมสุดท้ายจาก16เหลือ8 8เหลือ4และ4เหลือ2โดยแข่งกันแบบใครชนะ4ใน7เกมก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปและในรอบชิงไฟนอลก็จะเป็นศึกระหว่างตัวพ่อแห่งตะวันออกปะทะตัวพ่อแห่งตะวันตกและสำหรับผู้ชนะนอกจากถ้วยรางวัลที่ทีมจะได้รับผู้เล่นทีมงานและผู้บริหารก็จะได้รับแหวนที่สั่งทำพิเศษจาก NBA อีกด้วยก่อนที่เราจะรู้ผลว่าใครจะเป็นตัวพ่อแห่งฤดูกาลนี้เรามาดูไฮไลท์ลีลาความดุดันในการดังของฤดูกาลที่ผ่านมาครับจากสุดยอดโอ้โหช็อตตัวพ่อนั้นคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถนนสู่แหวนคือในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นี่แชมป์ก็จะได้ถ้วยแล้วก็แต่ละคนจะได้แหวนนะครับแหวนนี่ถือว่าถ้าเกิดเล่นบาสอาชีพแล้วถ้าเกิดคุณได้แหวนนี่เรียกว่าตายตาหลับเป็นเกียรติยศสูงที่สุดที่คุณจะได้ในเกมกีฬายัดห่วงและเกมกีฬายัดห่วงตอนนี้หลังจากเข้ามาในช่วงเพลย์ออฟหรือว่าช่วงหาแชมป์นั้นตอนนี้ทีมไหนเป็นอย่างไรทีมไหนเข้าใกล้กับคำว่าทีมตัวพ่อมากที่สุดถนนสู่แหวนเส้นทางสู่แชมป์การเป็นตัวพ่อยัดห่วงศึก NBA Playoffรอบแรก16ทีมจบไปแล้วซึ่งตอนนี้เหลือแค่8ทีมในการหาตัวพ่อแห่งวงการบาสเกตบอลความชัดเจนว่าทีมไหนจะได้เป็นตัวแทนของแต่ละโซนเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ NBA ของฤดูกาลนี้ก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากโซนเวสต์ตะวันตกแต่งหนึ่งก็คือ Golden State Warriorsตัวพ่อที่คว้าแชมป์ศึก NBA ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนำทัพโดยสตีเฟนเคอร์รีตัวพ่อ3แต้มที่สร้างสถิติทั้งการยิง3แต้มมากที่สุดทำ3แต้มติดต่อกันได้มากที่สุดและสถิติยิง3แต้มได้มากที่สุดในแต่ละเกมส่วนตัวเต็งจากโซนอีสต์ตะวันออกจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคลิฟแลนด์คาวาเลียสนำโดยตัวพ่อที่ดังที่สุดในวงการยัดห่วงในเวลานี้เลบรอนเจมส์ผู้ที่ครองตำแหน่งนักบาสทรงคุณค่าถึง4สมัยและเคยพาทีมชาติอเมริกาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วถึง2ครั้งซึ่งถ้าคู่นี้ได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศจริงก็จะเป็นคู่ชิงคู่เดิมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพียงแค่คิดว่า2ตัวพ่อนี้จะมาประชันกันก็มันส์แล้ว
คุณผู้ชมครับนั่นก็คือความสนุกที่เรามอบให้คุณผู้ชมในวันนี้ในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะทำอะไรก็ได้จะต้องมีความสุขและก็ต้องหวังสูงเพื่อผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคุณผู้ชมสามารถจะติดตามและก็ติดต่อรายการของเรานะครับได้ทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ซึ่งเราขึ้นให้ดูทางด้านล่างของจอรวมไปถึงใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube พิมพ์คำว่า Champ Channel ฝาก Subscribe เป็นสมาชิกด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันได้เหมือนเดิมนะครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ครับ 16:40 นิดๆทางช่อง3 Original HD ช่อง33หรือว่า43สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ